เอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราทีนี้เราเรียนคำถามกับคำตอบนะเราเรียนแบบคำถามกับคำตอบนั้นอย่างเช่นภาษาไทยมีอยู่ว่าใครก็แปลว่าเปตุเลทีนี้ก็ตั้งคำถามก็บอกว่าเขาเป็นใครตูเปตุเลตูเปตุเลทีนี้ภาษาพม่าไม่มีคำว่าเป็นถ้าใส่คำว่าเป็นนั้นก็ต้องบอกว่าตูเปตุพิตเลตูเปตุพิตเลแปลว่าเขาเป็นใครที่นี่แปลจากภาษาไทยนะแต่พม่าไม่ใส่คำว่าเป็นก็ได้นะก็ได้ถามว่าตูเปตุเลหรือตูเปตุพิตเลอันนี้แปลว่าเขาเป็นใครหรือว่าเขาเป็นใครของใครนะก็เลยเวลาตั้งคำถามอย่างนี้ก็บอกว่าอย่างเช่นคอมบินนับบินคอมเป็นนับบินนะที่นี่ช่วยจำครับช่วยจำคำศัพท์ว่านับบินนั้นภาษาพม่าว่าเลเยนกับประเด็นเลเยนกับประเด็นนั้นภาษาพม่ากับภาษาอังกฤษปนปนกันนะก็บอกว่ากับประเด็นนั้นภาษาไทยคนไทยก็ออกเสียงว่ากับประตันอันนี้มาจากภาษาอังกฤษนะพม่าที่ออกเสียงว่ากับประเด็นเรียนนั้นแปลว่าเครื่องบินนะเครื่องบินนี้แปลว่าเรียนเรียนกับประเด็นหมายถึงกับประตันเครื่องบินนะถ้าเรานับบินที่เป็นธรรมดาก็เรียนมองตมาเรียนมองตมาเรียนมองตมาเลยมองมาแปลว่านับบินเลยนี้หมายถึงเครื่องบินเมานี้แปลว่าขับตมานี่หมายถึงหนักนักก็เลยเวลาเราแปลจากภาษาพม่าก็นักขับเครื่องบินก็แปลว่าเลยมองมานะอย่างเช่นตอบว่าตูเลยมองมาผิดไหมตูเลยมองมาผิดเอหรือว่าตูเลยกับประเด็นผิดเอแปลว่าเขาเป็นกับประตันเขาเป็นเลยเขาเป็นกับประตันแปลว่าเลยมองเลยกับประเด็นผิดเอนะแล้วบอกว่าตูเลยมองมาผิดเอตูเลยมองมาผิดเอตูเลยมองมาผิดเอแปลว่าเขาเป็นนักบินนะต่อไปว่าคำว่าครูภาษาพม่าว่าสยานะสยาสยาถ้าเราบอกว่าเขาเป็นครูนะภาษาพม่าก็บอกว่าตูเจ้าเสียผิดเดตูเจ้าเสียผิดเดที่นี้มีคำว่าเจ้านั้นหมายถึงโรงเรียนก็ได้นะตูเจ้าเสียผิดเดหรือว่าตูเสียผิดเดก็ได้ก็เลยบอกว่าตูเจ้าเสียผิดเดตูเจ้าเสียผิดเดแปลว่าเขาเป็นครูนะต่อไปว่าคำว่าแม่ค้าพ่อค้านะภาษาพม่าว่ากงเปกงเปกงเปหมายถึงพ่อค้าแม่ค้าฉะนั้นเรียกว่ากงเปกงเปแปลว่าพ่อค้าก็เลยบอกว่าตูกงเปผิดเดตูกงเดผิดเดตูกงเดผิดเดตูกงเดผิดเดแปลว่าเขาเป็นพ่อค้านะแล้วที่ไม่ใส่คำว่าเป็นก็ตอบได้อีกแบบหนึ่งก็ตอบว่าตูกงเดบาอันนี้ลงท้ายด้วยคำว่าบาตูกงเดบาตูกงเดบาตูกงเดบาแปลว่าเขาเป็นพ่อค้านะแล้วคำว่าแม่ค้านั้นภาษาพม่าว่าสีเตะสีเตะสีเตะแปลว่าแม่ค้านะก็ตอบว่าเขาเป็นแม่ค้าก็บอกว่าสีเตะตูสีเตะผิดเตะตูสีเตะผิดเตะแปลว่าเขาเป็นแม่ค้าแล้วคำว่าทหารนั้นภาษาพม่าว่า
สิตตาสิตตาสิตตาแปลว่าถามก็เลยตอบว่าตูสิตตาผิดเดตูสิตตาผิดเดตูสิตตาผิดเดแปลว่าความเป็นทหารตูสิตตาลาตูสิตตาลาแปลว่าความเป็นทหารเหมือนกันแล้วคำว่าตำรวจภาษาไทยคำว่าตำรวจนั้นภาษาพม่าว่าเช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 แปลว่าตำรวจก็เลยบอกว่าเขาเป็นตำรวจภาษาพม่าว่าตูเยผิดเดตูเยผิดเดตูเยผิดเดหรือว่าตูเยบาตูเยบาก็แปลว่าเขาเป็นตำรวจนะแล้วมีอยู่ว่าอย่างเช่นดาราหรือว่านักแสดงหรือว่าพระเอกนางเอกถ้าเป็นนางเอกนั้นภาษาพม่าว่าเมนตมีเมนตมีเมนตมีแปลว่านางเอกก็ตอบว่าเขาเป็นนางเอกภาษาพม่าว่าตูเมนตมีผิดเดตูเมนตมีผิดเดตูเมนตมีผิดเดแปลว่าเขาเป็นนางเอกหรือว่าเขาเป็นนักแสดงก็ได้นะตูเมนมีผิดเดแปลว่าเขาเป็นนางเอกถ้าเป็นถ้าคำว่าพระเอกก็ภาษาพม่าว่าเมนตาเมนตาเมนตาแปลว่าพระเอกนะก็เลยบอกว่าเขาเป็นพระเอกก็ภาษาพม่าว่าตูเมนาผิดเดตูเมนาผิดเดตูเมนาผิดเดทีนี้ก็คำว่าพระเอกกับนางเอกนั้นข้างหน้าก็ต้องใส่ได้อีกว่าคำว่าหนังพม่าเรียกว่าเยวชินเยวชินแปลว่าหนังหนังเยวชินนะก็เลยเพิ่มคำว่าเยวชินก็ได้นะที่ข้างหน้าคำว่าภาษาคำว่าพระเอกกับนางเอกนั้นอย่างเช่นพระเอกหนังหรือว่าพระเอกนางเอกหนังก็พม่าเรียกว่าเชียวเฉินเมนมีเชียวเฉินเมนมีเชียวเฉินเมนมีแปลว่าพระเอกนางเอกหนังเชียวเฉินเมนดาเชียวเฉินเมนดาเชียวเฉินเมนดาแปลว่าพระเอกหนังก็เราก็จะตอบแบบเป็นคำศัพท์ที่สมบูรณ์ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นพระเอกหนังก็ภาษาพม่าว่าตูยูชินเมนาผิดเด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 หรือว่าตูยูชินเมนามีผิดเดตูยูชินเมนามีผิดเดตูยูชินเมนามีผิดเดแปลว่าเขาเป็นนางเอกหนังก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะคำถามกับคำตอบแล้วต่อไปว่าคำว่าอะไรนั่นก็อย่างเช่นอะไรคำว่าอะไรนั่นภาษาพม่าว่าบาเลตาเลตาเลที่นี่ก็ใช้แบบคำถามกับคำตอบก็อย่างเช่นดาบาเลแปลว่าอันนี้อะไรอันนี้อะไรดาบาเลเราก็เลยตอบว่าดาไม่ถึงนี้นะก็อันนี้ก็ต้องช่วยจำคำศัพท์นิดนึงว่าปากกาภาษาพม่าว่าป้อเป็นป้อเป็นป้อเป็นแล้วมีอยู่ว่าดินสอของภาษาพม่าเรียกว่าแค่ดันแค่ดันแค่ดันแล้วคำว่าหนังสือภาษาพม่าว่าสาวสาวสาวก็เลยถ้าเราตอบว่าอันนี้เป็นปากกาอันนี้ปากกานะเราก็ตอบภาษาพม่าว่าดาโปเวนผิดเดดาโปเวนผิดเดดาโปเวนผิดเดหรือว่าดาโปเวนบาดาโปเวนบาดาโปเวนบาแล้วอันนี้เป็นดินสอก็ภาษาพม่าว่าดาเคดันผิดเดตาแค่ดำผิดเดตาแค่ดำผิดเดหรือว่าตาแค่ดำบาตาแค่ดำบาแล้วมีอยู่ว่าตาสาวผิดเด
ดาสาอปิเตโพมาเจอันนี้เป็นหนังสือนะดาสาอปาหนังสือนั้นเป็นหนังสือทั่วไปถ้าสมุดก็ภาษาพม่าเรียกว่าปลาสาอปปลาสาอปแปลว่าสมุดนะคำว่าปลานั้นหมายถึงไม่มีอะไรนะปลาหมายถึงนาทีตรงกับภาษาบาลีว่านาทีแปลว่าไม่มีอะไรกระดาษที่ไม่ได้เขียนอะไรก็เลยบอกว่าปลาสาวหมายถึงสมุดนะก็เลยบอกว่าตาปลาสาวพิเดก็อันนี้เป็นสมุดตาปลาสาวปลาก็อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมีอยู่ว่าตาปาเลก็ไม่ถึงอันนี้อะไรนะก็อันนี้เป็นคำถามกับคำตอบในนี้เป็นต้นไปครับเอเซเซโลเลกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา